ดีค่ะนี่คือท่านประธานของเรานะคะคุณสลันนะคะอยากจะถามความรู้สึกนะคะว่าเกมนี้คุณสลันคิดว่าน่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็เกมที่ก็ถือว่าเกมให้ทางของเล็กแรกนะครับตัวที่ผ่านมาแล้วก็ทำได้ทีเดียวนะครับเจอไปไหนมาเลยทีมที่ทำได้ตอนแรกนะครับไม่เจอเลยที่เหลืออยู่นะครับที่เหลืออยู่นะครับเชื่อว่าเราจะสามารถเก็บแต้มได้แน่นอนนะครับสามารถที่จะรักษาการเป็นตัวตลาดของเล็กแรกได้ว่าทีมเราคงความพร้อมมากเลยก็ในช่วงปลายเล็กที่จะนักกีฬาตัวหลักเราก็จะเป็นตัวนะครับแต่เชื่อว่าตัวที่เราสำรองเราสามารถต้นแทนตัวจริงได้ครับก็มั่นใจครับว่าทีมกีฬาเป็นฟุตบอลเป็นทีมเวิร์กกีฬาทีมเวิร์กนะครับเราเชื่อว่าทุกคนช่วยกันตั้งใจแล้วก็สามารถจะพาทีมไปชนะได้ครับโอเคค่ะสาธุแน่นอนนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือน้องปูนะคะน้องปูจากอาร์ของ FC นะคะวันนี้น้องคิดว่าเกมเนี้ยจะออกมาเป็นไงบ้างคะก็ในฐานะของปากอ่างทองครับก็หวังให้ทีมอ่างทองเก็บ3แต้มแล้วเป็นผู้ชนะอยู่แล้วแล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าPTT ระยองก็จ่าฝูงด้วยนะเวลานี้แล้วก็มีผลงานที่ดีต่อเนื่องก็คิดว่าเป็นงานยากผมว่าเกมนี้น่าจะออกมาสนุกนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นอ่างทองที่จะเก็บ3แต้มไว้ในบ้านได้คิดว่าสกอร์ออกมาจะเป็นเท่าไหร่ก็คิดว่าสัก 2-1 แล้วนะครับมันดี2-1 นะคะอะไร2ทีมไหน2อ่างทองครับอ่างทอง2โอเคค่ะอ่างทอง2นะคะก็ถอน1โอเคค่ะครับขอบคุณค่ะเกม TTM อ่างทองI yeah, last year I stayed BTT, so I just wish both teams have a good luck and play on the path and wish you have a good game. You think this score? สมาร์ทดีกว่า โอเคขอบคุณค่ะผมคิดว่าเกมนี้อันคองมีแต้มแน่นอนครับเพราะว่าอันคองมุ่งมั่นที่จะไม่ตกชั้นแน่นอนผลสกอร์เท่าไหร่สกอร์ผมคิดว่าน่าจะ 1-1 หรือ 2-2 เนี่ยครับแต่จะว่ามีประตูแน่นอนวันนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับครับวันนี้นะคะอ่างทองเจอบอลทอนะคะถึงบอลทอจะเป็นทีมจ่าฝูงนะคะก็เชื่อว่าวันนี้อ่างทองจะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้ค่ะเพราะตอนนี้ผลงานก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจของแฟนคลับค่ะคิดว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่ครับไม่ขาดมากครับ2-1ถ้าชนะแต่ว่าในใจก็ขอเสมอก่อนจะหนีจำที่จะขอเสมอค่ะครับผมขอบคุณมากนะคะThank you.
ของพี่องค์คือไงกับผลการแข่งขันช่วงเวลาแรกที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเราก็ยังทำเกมได้ดีอยู่นะครับยังอยู่ในมาตรฐานของเราอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือประตูนะครับเราต้องการคนยิงจบสกอร์ได้นะครับปัญหาคือตอนนี้เรายังกบกอไม่ได้นะครับแต่เราคลองบอลพอได้อยู่แต่ว่าจังหวะที่เขาสวนกลับแล้วก็จังหวะลูกยาวครับลูกคอร์สยาวๆมาเนี่ยเขาเก็บบอลได้ตลอดนะครับเพราะว่ากลัวที่จะมีพลาดนะครับเราก็เองก็ไม่อยากจะพลาดนะครับแต่ว่าลูกแบบนี้อันตรายน่ากลัวครับถ้าเราต้องครึ่งหลังเนี่ยเราต้องขึ้นนำให้ได้ก่อนอันดับแรกนะครับเราขึ้นนำด้วยประตูที่ว่าเหมือนเป็นประตูตัดสินเกมอย่างเงี้ยครับคือตอนเนี้ยกลางเราคลองบอลได้อยู่แล้วนะครับกลางคลองบอลได้แล้วเกมลูกเกมเราค่อนข้างโอเคนะครับก็เหลือแต่การจบกองนะครับคงต้องเปลี่ยนคนที่เป็นกองหน้าอาชีพลงมาช่วยจบกองอีกคนครับน่าจะเป็นเบอร์33ใช่ณรงค์ทาทองที่ลงมาช่วยจบกองครับแล้วพี่หวังว่าเกมนี้ผลสกอร์ในใจนะครับคิดว่าเท่าไหร่น่าจะเฉือน 1-0 นะครับน่าจะเฉือนชนะ 1-0 ครับเพราะว่าเกมนี้เราก็กดดันครับเพราะว่าผลสกอร์กับสนามหนึ่งซึ่งหนองบัวชนะเนี่ยครับหนองบัวพิยาครับก็บุกไปชนะระยอง FC ถึงบ้านเนี่ย2-0ซึ่งนะขณะนี้เรียลไทม์นะครับเรียลไทม์คือหนองบัวเป็นจ่าฝูงอยู่ครับคือเราต้องชนะเท่านั้นเพื่อที่จะกลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับรู้สึกว่าของเราก็ทำหน้าที่กันได้ดีทุกคนนะครับก็หวังว่าเกมนี้จะได้3แต้มนะครับกับระยองกันครับผมแล้วคิดว่าสกอร์ที่ออกมาครับถึงเท่าไหร่อย่างน้อยน่าจะ2ลูกครับครับแล้วฟอร์มครึ่งแรกที่ผ่านมาคิดว่าบวกมีไหมนะครับฟอร์มครึ่งแรกก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ดูว่าครึ่งหลังจะเป็นมากกว่านี้ไหมครับขอบคุณมากนะครับในการคาดหวังของวันนี้นะ3แต้มเราต้องได้กลับบ้านแน่นอนครึ่งแรกเนี่ยเราอาจจะดูท่าทีแล้วก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังเรา 2-0 แน่นอนเราได้2เขาจะไม่สามารถยิงประตูเราได้เลยเราจะได้3แต้มกลับบ้านแน่นอนด้วยครับขอบคุณมากครับเมื่อต้นเลยเราก็อยากชนะเนาะ3แต้มนะแต่เล่นจากคู่ต่อไปนะแต่ว่าดาวจากดูเกมครึ่งแรกมาแล้วเนี่ยรู้สึกกองหน้าเราไม่มีประสิทธิภาพเลยกองกลางเหมือนทิ้งเดนิสโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะก็เลยดูแล้วแต้มนึงก็โอเคแล้วแหละเหลือเผลอกลัวจะโดนด้วยเพราะโดนกองหน้าเขาบุกหน้าดูเหมือนกันครับเสียวๆอยู่เหมือนกัน